นี้ก็จะเป็นสตูเอาไว้ถ่ายงานถ่ายแอดอะไรอย่างเงี้ยถ่ายทั้งหมดเลยแล้วตรงนี้คืออะไรอันนี้ทะลุไปอีกห้องนึงก็เป็นทะลุสีทะลุบ้านเป็นนี่แบบซอกซอยนะเนี่ยทีมงานต้องมาทีมมาร์เก็ตติ้งเป็นน้องๆมาทำงานในบ้านเราห้องนอนเนี่ยนะใช่คุณซ่อนคนไว้ในนี้เดี๋ยวก่อนห้องนอนอยู่ตรงนี้ที่ทำงานอยู่ตรงนี้ใช่ชีวิตฉันฉันว่าบ้าแล้วฉันจะไม่ยอมไม่แล้วนอนนี่แม่นอนนี่นอนนี่ไม่ใช่หรอกห้องนอนไม่จริงนะเนี่ยเป็นชั่วคราวด้วยเพราะว่าบ้านเพิ่งเสร็จแล้วโรงงานมันยังไม่เสร็จไงพี่แล้วก็เลยน้องๆก็เลยต้องมาอยู่นี่เพราะว่าแต่ต้องทำงานทุกวันคือตึกเนี้ยค่ะเป็นตึกเดิมของบ้านโครงการที่เขามีอยู่แล้ว3ชั้นซึ่งก็จะเป็นข้างบนเป็นห้องไลฟ์สดค่ะเป็นห้องไลฟ์ทำงานอ่ะปล่อยให้เขาทำงานในห้องละยังประชุมไปคุยเรื่องอื่นต่อสวยมากเฮ้ยนี่มันอะไรกันนักกันหนาวะเนี่ยนี่มันบ้านคนหรือออฟฟิศเป็นออฟฟิศเข้าสตูดิโอไปหมดแล้วเนี่ยประชิดใส่เสื้อผ้าแม่เข้าได้ห้องน้ำเข้าได้อันนี้อะไรอีกว่ามาเสื้อผ้าแบรนด์หนูอันนี้น้องเขาเป็นมุมไลฟ์ขายของค่ะเฮ้ยนี่คุณทำงานเกือบฟูลไทม์เลยไหมเจ็ดวัน24ชั่วโมงใช่ค่ะบางทีลืมด้วยว่าวันนี้อ้าวเสาร์อาทิตย์ทำไมมันไม่ค่อยตอบกันก็เลยเพิ่งนึกได้ว่าอ๋อเสาร์อาทิตย์แต่เมื่อก่อนน่ะเขาบอกว่าแบบพวกวงจุ้ยเขาจะบอกว่าห้ามให้ห้องนอนอยู่ใกล้เรายังเคยทักนานากับเวเลยว่าเฮ้ยบ้านเขาเหมือนอย่างเงี้ยเปิดไปแล้วเจอห้องทำงานเลยแล้วคนเยอะอย่างเงี้ยแม่ก็บอกแบบแล้วดูเป็นไงล่ะพวกนี้เขารวยกันหมดเลยใช่จริงจริงที่บ้านฉันทุกจุดเลยเก่าๆอ่ะฉันเอามาทุบเป็นสตูดิโอหมดเลยสตูดิโอแบบใหญ่ๆเลยนะมันสะดวกดีไม่ต้องออกไปไหนดีค่ะอยากอยู่ทำงานในบ้านอะไรก็สะดวกนี่เรื่องดราม่ายังไม่จบเออไปดราม่ายังไม่จบขอไปดราม่าด้านล่างอีกหน่อยโอ้ยบันไดบันได3ล้านเนาะ3ล้าน3ล้านใช่ซอนที่ขาดดีๆจับดีๆนะบันได3ล้านมันแพงไอ้นี่ด้วยค่ะกระจกที่ต้องไปอบมันต้องโค้งแล้วก็ปูหินอันนี้ก็หินที่ต้องปูทั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วโครงสร้างของบันไดวนคือจากการทำบ้านของพี่รู้เลยว่าเนี่ยคือความละห่ำนึกว่าเหมือนแต่ว่าแต่ดีนะใส่ได้ใส่หมดเลยอ่ะใส่แต่พี่ว่ามันลงตัวนะมันลงตัวมันเป็นบ้านที่ยังไม่มีบุตรก็ได้สนองกิเลสสนองนี้ถ้ามีลูกไม่ได้แน่มุมนี้ดีว่าโอ้ขึ้นไปใหม่ดิเมื่อกี้ลงมาเหมือนนางงามมากเลยเข้ามาก็จะเป็นทานข้าวทานข้าวใช่ค่ะห้องทานข้าวห้องครัวอยู่ด้านหลังอุ้ยห้องครัวเขาก็สวยนะเออเรียบหรูเลยทีเดียวอันนี้จะเป็นห้องรับแขกโซนรับแขกอันนี้เป็นแบบนั่งสบายๆ1จุดอันนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์บาร์1จุดอันนี้ก็อีก1จุดค่ะจะมีหลายโซนมาที่บ้านแล้วรู้สึกโอ้โหทำอะไรทำให้สุดจริงๆมันโอ้โหทุกมุมเลยนะทุกมุมที่เราเดินไปฉันอยากเรื่องสัญญาหน่อยได้ไหมเชิญได้สิแต่พูดขนาดนี้คุณถามเถอะครับเป็นที่เลยครับเป็นยังไงสัญญาหมดเอสไปเป็นนักร้องอ๋อเพิ่งอ๋อหมดแล้วใช่เพิ่งหมดเลยค่ะแล้วแต่มีแผนต่อไหมว่าจะยังไงเราทำเองหรือมีคนติดต่อบ้างยังติดต่อมีค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะเหมือนเราบริหารตัวเองได้ก็เลยเดี๋ยวนี้ยุคโซเชียลมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะทุกคนมีช่องทางเนาะมันง่ายขึ้นการที่ไม่ต่อเนี่ยก็คือจริงๆมันเหมือนหนูก็อยู่มาเกือบ20ปีแล้วค่ะอยู่นานมากแล้ว20ปีแล้วเหรอใช่เกือบเลยค่ะเพราะว่าสัญญามัน8ปีหนูเซ็น2รอบอ่ะ16 17ปีใช่ค่ะแล้วก็เฮียก็น่ารักมากค่ะถึงแม้หนูจะออกไปหนูก็ยังทำงานกับบริษัท RS เหมือนเดิมแล้วก็บอกเขาเลยว่ากระแตก็ยังเป็นกระแตอาสยามที่อยู่ในบ้านอาสยามซึ่งถ้าเกิดทางค่ายเนี่ยรับงานหนูก็ยินดีแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เหมือนอยู่ในค่ายปกติเลยค่ะบอกพี่รับงานเหมือนเดิมก็ทำงานด้วยกันเหมือนเดิมได้ใช่แต่เพียงแค่อาจจะไม่ได้มีสัญญาบางข้อที่ผูกมัดอะไรบ้างแล้วถ้าคนเขามองว่าแบบเกิดมากับที่นี่ทำไมไม่ต่อล่ะแล้วขอโทษนะที่เขาใช้คำว่าถือว่าทำเนรคุณเลยชอบพูดกันว่าดูเนรคุณหนักเลย อย่างที่บอกค่ะเราพอเรามีธุรกิจด้วยเรามีหลายอย่างที่เราจะต้องทำงานมันจะทำงานสะดวกขึ้นด้วยค่ะอันนี้ใช่แค่นั้นเองค่ะเรื่องเนรคุณไหมอันนี้ก็แล้วแต่คนจะคิดแต่สำหรับแต่ว่าแบบนี่คือบ้านของแต่อยู่แล้วไปไหนชื่ออาสยามก็คือทำให้แต่มีวันนี้อยู่แล้วค่ะแล้วกับเฮียโอเคหมดน่ารักมากเลยค่ะเฮียก็น่ารักค่ะแล้วก็อยากจะเป็นพาร์ทเนอร์กับเฮียในหลายเรื่องอยู่ในเรื่องธุรกิจด้วย
บ้านนี่ก็ไม่ค่อยกินอะไรกันนะทำไมอ่ะกินอยู่แต่ว่าแม่บ้านจะเป็นคนทำอาหารก็อร่อยน้ำพงน้ำพริกทำอาหารไทยอร่อยทุกอย่างเลยเขาก็คงอยากแบบอยากทานด้วยแล้วกลายเป็นว่าเช้ามาเขามีอาหารมาเตรียมให้เขาจะรู้ว่าเราชอบเมนูอะไรอย่างเงี้ยตอนเย็นพี่แตนทานอะไรคะอะไรก็น่ารักเนาะโชคดีมากนี่ทำกับข้าวอร่อยจริงค่ะมีคนกี่คนอยู่ที่บ้านทำความสะอาดนะคะทั้งหมดมีแม่บ้านตอนนี้3คนถ้ารวมคนขับคนสวน5ค่ะเหลืออีก1ที่ที่ต้องแบบใช้เวลาการเดินไปนิดนึงและเป็นที่สําคัญแล้วก็เป็นบ้านหลังนี้แล้วก็เป็นครั้งแรกที่กระแตเปิดด้วยไปค่ะไปเลยไป